สวัสดีครับวันนี้เฟิร์สกับ Blockbee 25ประจำวันอังคารที่16ธันวาคมปกติเวลาจะรีวิวเกมก็จะเอาบอร์ดเกมที่เป็นกล่องใหญ่มาตั้งแล้วก็แกเอาอุปกรณ์มากางเต็มโต๊ะแล้วก็อธิบายวิธีการเล่นบางทีก็ต้องอธิบายนานหน่อยบางทีก็จะอธิบายสั้นๆนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีอุปกรณ์ลานตาแล้วก็นั่งเล่นใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแต่ว่าก็จะมีเกมอีกประเภทนึงซึ่งเรียกว่าฟิลเลอร์เกมฟิลที่แปลว่าเติมนั้นฟิลเลอร์เกมก็คือเกมที่เอาไปเติมในที่นี้ก็คือไปเติมช่วงเวลาเช่นสมมติว่าเราจะเริ่มเล่นเกมแต่ว่าเพื่อนยังมาไม่ครบอาจจะรอคนอีกคนบางคนอยากจะทำอะไรค่าเวลาก่อนก็หาเกมพวกนี้แหละเกมฟิลเลอร์ที่มาเล่นไปพลางๆรอหรืออาจจะแบบว่ายังไม่อยากเล่นเกมหนักยังอยากเล่นเกมแบบเบาๆง่ายๆสั้นๆก็เอาเกมนี้มาเติมช่วงเวลาตอนต้นเป็นการวอร์มอัพสมองก่อนที่จะไปเล่นเกมหนักกันพวกฟิลเลอร์เกมก็จะเป็นเกมที่ก็จะมีแค่ไพ่หนึ่งสำรับหรือจะมีแค่ตัวอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆซึ่งก็ง่ายๆอธิบายบางทีอธิบายแค่นาทีหนึ่งก็เข้าใจจบเล่นกันได้เลยโดยส่วนตัวก็จะมีกล่องอันนี้อันนี้จะเป็นกล่องพวกไพ่ไม่ใช่ไพ่อย่างเดียวนะคือจะเป็นไพ่หลายๆเกมก็จะมีฟิลเลอร์บ้างเล่นง่ายก็จะมีเล่นยากอยู่เหมือนกันก็จะเอาเกมแนวฟิลเลอร์3เกมมานำเสนอในวันนี้ไปชมกันเลยเกมแรกคือ Super Circlesกล่องมีแค่นี้เองก็ขนาดเท่ากับฝ่ามือแล้วก็ข้างในก็จะมีการ์ดทั้งหมด72ใบการ์ดก็จะเป็นหน้าตาเป็นรูปวงกลมก็จะมีเลข1 2 3 4จากข้างในไปข้างนอกก็มีสีต่างๆกันวิธีเล่นก็แค่ว่าหยิบมา1ใบคว่ำไว้ตรงกลางแล้วก็ตรงกลางแล้วก็แจกไพ่ที่เหลือให้ผู้เล่นทุกคนเท่ากันเล่นได้ถึง2ถึง6คนแต่ว่าจะเล่นเยอะขนาดไหนก็ได้ถ้าเกิดโต๊ะมีที่ว่างพอเสร็จปุ๊บก็แจกเสร็จก็ทุกคนก็เอาไพ่ตัวเองมาดูทำจัดแล้วก็นับ1 2 3เปิดไพ่ปั๊บแล้วก็เริ่มเล่นเลยเราจะเริ่มเล่นกันยังไงวิธีเล่นเกมนี้ก็คือแค่เอาการ์ดบนมือของเราที่มีวงกลมอย่างน้อย1วงที่มีสีเดียวกันกับใบบนสุดไปแปะเช่นอันนี้เราเห็นว่ามี3สีเหลืองอันนี้ก็มี3สีเหลืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเปิดปุ๊บแล้วก็อันนี้แปะไปได้แปะเสร็จก็ต้องบอกได้ว่าสีของวงกลมเลขไหนที่มันตรงกันนี่คือแปะปุ๊บบอก3แล้วก็คนอื่นถ้าเกิดคิดทันก็เล่นทับมาเลยไม่มีรอบไม่มีอะไรเร็วก่อนได้ก่อนลงปุ๊บ4ลงปุ๊บ2ไปเรื่อยๆเป็นต้นแต่มีเงื่อนไขเดียวคือห้ามบอกเลขที่คนก่อนหน้าเพิ่งบอกไปเช่นมีคนบอก4ไปแล้วทุกคนห้ามบอก4ต้องไปนั่งหาวงกลมอื่นหา1หา2หา3เพราะงั้นจะเกิดกรณีที่ง่ายไปทุกคนลง4 4 4 4 4 4 4 4 4เพราะว่ามันดูง่ายมันเป็นวงกลมวงนอกก็คือแปะๆๆๆๆใครหมดมือก่อนชนะแค่นี้เองเป็นเกมที่ทดสอบความไวและก็ความแม่นยำในการหาไพ่เกมที่2คือเกม Six Nim อันนี้เป็นเกมที่ไปซื้อมาจากญี่ปุ่นเพราะว่าที่นี่มันไม่มีขายไม่รู้ว่าหาไม่ได้หรือว่าไงแต่ก็กล่องก็มีแค่นี้ไพ่ไม่มีเพราะว่าเราเอาออกไปข้างนอกแล้วใส่ซองเรียบร้อยสวยงามหรือไพ่ Six Nim ก็จะมีแค่ไพ่เลข1ถึง104อย่างละใบก็คือมีไพ่ทั้งหมด104ใบก็วิธีเล่นก็อย่างแรกคือเปิดมาตรงกลาง4ใบเป็นไพ่เริ่มต้นแล้วก็แจกไพ่ให้ผู้เล่นทุกคนคนละ10ใบเกมนี้เล่นได้ตั้งแต่2ถึง10คนจะเล่นกี่คนก็ตามก็แจกคนละ10ใบเท่าเดิมก็แจกสมมติเล่นกัน4คน10ใบแล้วบุกก็ทุกคนก็ไพ่ไปดูแล้วก็ใน1รอบเลือกไพ่ที่อยากลงมา1ใบทุกคนก็เลือกคว่ำไว้ก่อนพอทุกคนเลือกเสร็จแล้วก็เอาไพ่ที่ลงเนี่ยเปิดพร้อมกันแล้วก็เริ่มเล่นการเล่นก็คือเล่นจากไพ่ที่เลขต่ำสุดไปเลขสูงสุดอย่างกรณีนี้คือ8เล่นก่อนแล้วก็53แล้วก็60แล้วก็74การเล่นก็คือการเอาไพ่ไปต่อให้เลขมันสูงขึ้นเช่นกรณีนี้เรามี12 31 62 63เช่นจะเอา53ไปต่อ53ต่อ31ได้เพราะว่ามันมากกว่า31 53ก็มากกว่า12แต่ว่าการต่อคือต้องต่อเลขที่ใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นก็คือต้องไปต่อ31ต่อ62ไม่ได้เพราะมันน้อยกว่าก็อาจจะมีการต่อไปสมมุติอันนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆทีนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่สะดวกต้องมีการกินจะเกิดการกินขึ้นได้ใน2กรณีกรณี1ก็คือไพ่ที่เราเล่นไปมันน้อยกว่าทุกแถวมันต่อไม่ได้เช่นเราลง8ไป8มันน้อยกว่าคือ3มันน้อยกว่า62แล้วก็74แล้วก็12
รณีนี้คือให้เราเลือกแถวใดแถวหนึ่งเอาไพ่ทั้งแถวรวบมาไว้ข้างหน้าเราเป็นแต้มติดลบแล้วก็เอาไพ่เราไปแทนเช่นเราเลือกแถวนี้ต้องเก็บ2ใบไปแล้วก็เอาไพ่นี้ไปแปะเริ่มแถวใหม่คนอื่นก็เล่นเรียงไปใครเล่นมากก็แปะเล่นตามลําดับนับได้มากก็แปะแปะแปะกรณีที่2ที่จะมีการเก็บไพ่ก็คือเมื่อเราลงไพ่ไปที่6ของแถวสมมติมีคนลงอะไรไม่รู้53 60 62 63เราลง74แล้วโดนบังคับลงแถวนี้ปุ๊บเห็นว่ามี6ใบ6ใบเรารวบ5ใบนี้เก็บแล้วก็ใบที่6ของเราไปวางเป็นตัวเริ่มต้นแถวใหม่ก็ตามชื่อเกม6 Nim Nim เข้าใจว่าแปลว่าเทก็คือแปลว่าหยิบถ้าถึง6ก็คือหยิบไปเลยทั้งแถวก็เท่านี้ครับเล่น10รอบ1รอบก็เปิดไพ่เล่นตามลำดับแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจนครบ10ใบแล้วก็ดูว่าใครเก็บไพ่ที่มีจำนวนเขาร่วมกันมากสุดก็จะเป็นผู้ไพ่แพ้ไปก็ปกติจะไพ่สีขาวๆจะมี1เขาเขาจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือรูปเขาอันนี้จะมีเช่นอันนี้สีน้ำเงิน2เขาสีส้ม3เขาจะมีสีอลังการสีแดงเป็นต้น5เขาเพราะฉะนั้นไพ่ไม่ได้มีค่าเท่ากันถ้าเกิดเก็บเขาเยอะไปก็สวยขึ้นเกมที่3เราคือเกม Ghost Wish เกมผีกล่องจะดูใหญ่กว่าแต่ว่าอุปกรณ์ข้างในก็น้อยเท่ากับเกมอื่นก็คือจะมีไพ่อยู่เท่านี้60ใบแล้วก็จะมีตัวไม้อันนี้สวยชอบมากตัวไม้พวกนี้ก็จะมีตัวผีมีเก้าอี้สีแดงสีขาวเก้าอี้สีแดงมีหนูสีเทาหนูมีหางด้วยอุ้ยลมมีสมุดสีน้ำเงินแล้วก็มีขวดสีเขียววิธีเล่นก็คือเอาตัวพวกนี้ไว้ตรงกลางให้ผู้เล่นทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ต้องห่างจากใครจนเกินไปแล้วก็สับไพ่ทั้งหมดเปิดไพ่ตรงกลางมา1ใบแล้วก็แข่งกันตบของวิธีการตบของคืออย่างแรกกรณีง่ายสุดสมมติไพ่เปิดมาเป็นใบนี้มันคือมีเก้าอี้สีแดงกับมีหนังสือสีเขียวถ้าเกิดมีของที่รูปตรงกับของที่อย่างหน้าให้ตบเลยเช่นเก้าอี้สีแดงมีเก้าอี้สีแดงตบปั๊บได้หนึ่งแต้มก็เอาไพ่นี้ไปเป็นแต้มเก็บไว้ข้างหน้าเราหนังสือมันเป็นสีเขียวแต่ว่าที่เห็นข้างหน้าเราเป็นสีน้ำเงินมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นตบอันนี้ถือว่าผิดคำตอบมีคำตอบเดียวคือต้องตบเก้าอี้สีแดงตบผีตบหนูตบอะไรก็ไม่ได้อันนี้ก็ง่ายเปิดเห็นของตบเก็บหนึ่งแต้มที่ยากคือสมมุติเราเปิดมาเอาที่มันดูง่ายๆแล้วกันเปิดมาแล้วมันไม่มีของเหมือนเลยเช่นเราเปิดมาเจอผีสีเขียวแต่ผีที่เราเห็นมันสีขาวกับเจอเก้าอี้สีน้ำเงินแต่เก้าอี้ที่เราเห็นมันสีแดงของที่ตบก็คือของที่ไม่เกี่ยวข้องกับในรูปเลยเช่นในรูปมีผีห้ามตบผีในรูปมีสีเขียวห้ามตบสีเขียวก็คือห้ามตบขวดในรูปมีเก้าอี้ก็ห้ามตบเก้าอี้มีในรูปมีสีน้ำเงินก็ห้ามตบสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นคำตอบคือหนูเพราะหนูมันไม่อยู่ในรูปนี้เลยไม่มีสีแล้วก็ไม่มีรูปหนูก็คือตบหนูได้นี้เป็นหนึ่งแต้มอันนี้จะเป็นแบบยากเพราะฉะนั้นไพ่ที่เปิดมาแต่เราไม่รู้ไพ่จะเป็นแบบไหนมันสมมุติมันอยู่ในกองเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดแล้วก็ดูว่าจะเป็นแบบแรกคือมีของก็ตบของหรือแบบที่สองก็คือไม่มีของอะไรเลยไม่มีของอะไรเลยที่มันตรงเป๊ะต้องตบของชิ้นที่ห้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับในรูปเลยเช่นอันนี้อีกตัวอย่างนึงเรามีหนูเรามีสีขาวเรามีสีแดงเรามีหนังสือเพียงทั้งตบขวดสีเขียวมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับในรูปเลยก็ทำแค่นี้ครับเปิดตบไปได้ทั้ง10ใบซึ่งถ้าเกิดเราตบผิดมีรูปนี้ตบปุ๊บตบหนังสือไม่ใช่คำตอบคือขวดคนที่ตบผิดต้องเอาแต้มหนึ่งแต้มของเราไปให้คนที่ตบถูกในรอบนั้นไปติดรอบนั้นเองมีเพนัลตี้แล้วเกิดไม่มีแต้มก็ไม่ต้องให้ไปแต่ว่าอย่างน้อยก็อย่าตบมั่วพยายามดูแล้วรีบคิดแล้วก็รีบตบให้เร็วกว่าชาวบ้านเขาจะได้เก็บไพ่นี้เป็นแต้มจบรีวิวไปแล้ว3เกมสั้นง่ายๆก็สมชื่อเป็นเกมฟิลเลอร์เพราะว่าอธิบายวิธีการเล่นได้ไม่ยากแล้วก็แกะกล่องเปิดอธิบายแป๊บนึงแล้วก็เริ่มเล่นได้เลยสนุกได้เลยแล้วก็ใช้เวลาได้ไม่นานก็อาจจะไปเล่นก่อนที่จะเล่นเกมอื่นเล่นรอเพื่อนหรือจะเล่นตอนช่วงเวลาพักเที่ยงตอนเรียนตอนอะไรก็ว่าไปแล้วก็ขนาดก็สะดวกพกพาใส่กระเป๋าถึงเวลาเจอเพื่อนหยิบเปิดมาเล่นได้เลยก็จะมีเกมฟิลเลอร์แนวนี้อีกพอสมควรอยู่ข้างหลังแต่ว่าก็เอามาแค่3ตัวอย่างตัวนี้แล้วกันที่อธิบายได้เร็วๆแล้วก็เป็นการ์ดเห็นกันง่ายๆก็เจอกับใหม่กับล็อกพี่ๆ25กันครั้งต่อไปกับจ็อบในวันพฤหัสกับเกมในวันเสาร์และกับเม้นในวันอาทิตย์ครับ